มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มเปลี่ยนแผนพาลุงพลยื่นเอกสารลับค่ะจากกรณีของน้องชมพู่เวลาผ่านมากว่า8เดือนแล้วนะคะยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้แต่ว่าที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารมีเหตุการณ์ทุกวันนะคะโดยเฉพาะกระแสดราม่าของนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะคะทั้งเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อสร้างพญานาคถูกดำเนินคดี3คดี7ข้อหาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ลุงพลได้ประกาศว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นระยะเวลา2เดือนขณะที่ล่าสุดทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดสามารถเดินทางเข้าพื้นที่ที่บ้านกกกอกได้แล้วนะคะเตรียมไปหาข้อมูลหลักฐานเรื่องน้องชมพู่ค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่5กุมภาพันธ์นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้เดินทางมาที่บ้านกกอกเพื่อมาหาลุงพลเมื่อมาถึงทนายตั้มได้เข้าไปจุดคัดกรองก่อนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแผนที่ในตอนแรกว่าจะมีการขึ้นเขาภูเหล็กไฟในวันนี้แต่มีเรื่องจากเมื่อวานที่เกิดเรื่องราวที่ว่ามีกลุ่มคนที่อ้างเป็นทีมทนายแอบขึ้นเขาไปเมื่อวานนี้ก็คือ4กุมภาพันธ์แล้วค่ะวันนี้ตนเองเปลี่ยนแผนว่าจะพาลุงพลไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารในวันนี้แทนนะคะเพื่อพาลุงพลไปยื่นเอกสารบางอย่างที่ไม่ทำให้คดีพลิกแต่เป็นการไปยื่นตามสิทธิ์ในคดีเท่านั้นเองค่ะขออภัยที่ไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องป่าสงวนรวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับคนบางคนที่ทำให้เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกันที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับตนเองได้ทำงานลำบากมากขึ้นส่วนภารกิจช่วงบ่ายในวันนี้เป็นภารกิจพิเศษที่ผมจะทำร่วมกับลุงพลแต่ภารกิจในการขึ้นเขายังคงจะขึ้นอยู่ที่ว่าจะขึ้นวันไหนทนายตั้มกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ